ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับเราเดินทางมากับคุณโจโฉถึงตอนที่26แล้วปลายทางของโจโฉแล้วครับตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าปลายทางแล้วครับผมน่าจะเหลืออยู่สักประมาณคงไม่เกิน30ตอนนะครับพี่ก็วันนี้ตอนที่26นะคะครับผมน่าจะอยู่ในนี้แหละใช่สำหรับคนที่ถามมาว่าเอ๊ะตกลงโจโฉจะมีกี่ตอนนะนี่แหละค่ะตัวเลขใกล้เข้ามาแล้วนะคะครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันค่ะกับหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลโอ้โหตอนที่แล้วนี่โจโฉต้องรบกับม้าเฉียวเป็นพลวันถึงขั้นต้องตัดหนวดหนีตายโอ้โหเป็นสภาพที่แบบว่าสะบักสะบอมทุลักทุเลมากทุเลทุรังนะคะเพราะว่าปกติแล้วคนในยุคนั้นการจะตัดหนวดตัดเคราตัดผมเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากครับถ้าตั้งใจไว้อะเนาะถือเป็นเรื่องที่อายเลยทีเดียวแหละครับแต่ว่าอันนี้ทำไงได้ไม่งั้นก็ตายไม่รอดแล้วคนอย่างโจโฉมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ต้องเสียสละหนวดเคราของตัวเองใช่แต่เดี๋ยววันนี้แหละครับจะเป็นวันแก้เกมของโจโฉแล้วจะแก้เกมกับม้าเฉียวยังไงเดี๋ยวติดตามกันม้าเฉียวแกทำฉันแสบครับผม กลับมาถึงค่ายนี่นะคือคิดถึงถ้าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยโอ้โหทหารคงแบบโอ้นี่แม่ทัพของฉันจริงเลยเนี่ยท่านแม่ทัพสภาพดูไม่ได้เลยใช่ต้องบอกว่าสภาพพอผ่านสักล้านตัวครับผมวันนี้มาต่อกันนะคะว่าการแก้เกมของโจโฉนั้นจะเป็นไปในลักษณะไหนครับจากการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะนี่คือหนึ่งในหนังสือในชุดที่ชื่อว่าสามก๊กฉบับนายทุนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามรับฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลากหลายช่องทางครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับส่วนความคิดเห็นแล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยนที่คุณผู้ฟังมีมาถึงเรานั้นเราก็จะนำมาอ่านทุกๆวันนะคะพยายามที่จะแทรกในช่วงเบรกช่วงกลางค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อกันได้3ช่องทางด้วยกันติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับคุณจิตรินพร้อมที่จะไปแก้เกมกับม้าเฉียวแล้วไหมคะครับผมถ้างั้นเราตามพี่โจกันไปเลยนะคะพี่โจโฉค่ะรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งโจโฉก็มีหนังสือตอบไปว่าตกลงจะสงบศึกแต่การที่จะถอนทหารกลับทันทีนั้นยังทำไม่ได้ขณะเดียวกันก็เร่งให้ทหารทำสะพานเพื่อยกพลข้ามแม่น้ำกลับวันหนึ่งโจโฉออกมานอกค่ายทหารม้าเฉียวนั้นเป็นคนบ้านนอกไม่เคยเห็นโจโฉก็พากันแตกตื่นออกมาดูโจโฉจึงให้ทหารไปเชิญหันซุยออกมาพบบอกว่าอยากจะสนทนาด้วยพอหันซุยออกมานอกค่ายโจโฉก็ถอดเสื้อเกราะออกเพื่อไม่ให้หันซุยสงสัยจากนั้นก็ขับม้าเข้าไปข้างๆม้าของหันซุยทั้งคู่ต่างขับม้าเคียงกันแล้วก็คุยกันเป็นที่รื่นเริงด้วยเรื่องเก่าๆเพราะว่าตัวของโจโฉแล้วก็หันซุยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเคยผ่านชีวิตรับราชการมาด้วยกันตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่ในเมืองหลวงคือรับราชการมาด้วยกันอีกต่างหาก
ในขณะที่ขี่ม้าอยู่ข้างๆกันโจโฉก็ถามหันซุยว่าตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วหันซุยก็บอกว่าโอ้อายุร่วม40แล้วโจโฉได้ฟังดังนั้นก็เอามือลูบอกพลางกล่าวว่าเราทำราชการอยู่ในเมืองหลวงละลัดแล้วจากกันมาดังหนึ่งไม่ทันจะเหลียวหลังอายุล่วงไปถึงเพียงนี้แล้วเมื่อไรบ้านเมืองจะราบคาบเป็นปกติเราทั้งสองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันแล้วโจโฉกับหันซุยก็คุยกันด้วยเรื่องส่วนตัวโดยตลอดไม่ได้พูดจากันถึงการศึกหรือว่าเรื่องกิจบ้านเมืองแต่อย่างใดเมื่อได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วต่างคนก็ต่างลากันกลับเข้าค่ายตรงเนี้ยร้ายมากครับร้ายยังไงคุณจิตรินทิ้งเชื้อไว้ให้ม้าเฉียวเนี่ยไม่ไว้ใจครับอ๋อเหมือนประมาณว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยภาพที่มันปรากฏเนี่ยโอเคแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีภูมิหลังใช่ที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมใช่คราวนี้ม้าเฉียวแบบกระวนกระวายเลยแหละเอ๊ะอะไรกันคุยอะไรกันเนี่ยเออคุยกันหัวเราะตอกกระซิกตกลงอะไรกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่เลยไม่มีอะไรเลยสเพเฮระใช่นั่นแหละค่ะโจโฉคุยกับหันซุยด้วยท่าทีฉันมิตรมิได้คิดการไปอย่างอื่นแต่อย่างที่คุณจิตรินบอกการครั้งนี้ทำให้ม้าเฉียวเริ่มระแวงสงสัยหันซุยว่าจะเอาใจออกห่างไปเข้ากับโจโฉฝ่ายหันซุยเมื่อเห็นม้าเฉียวเริ่มระแวงสงสัยตัวหันซุยก็น้อยใจเพราะหันซุยถือว่าตัวเป็นผู้อุปการะม้าเฉียวมาแต่เดิมเมื่อเห็นม้าเฉียวระแวงสงสัยเกินกว่าเหตุหันซุยก็ให้คนถือหนังสือไปหาโจโฉขอสมัครอยู่ด้วยจริงๆเลยเพราะเหตุการณ์เหล่านี้ความกินแหนงแคลงใจระหว่างม้าเฉียวกับหันซุยก็มีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเกิดการวิวาทกันวิวาทกันถึงขั้นไหนรุนแรงมากม้าเฉียวลุแก่โทสะถึงกับฟันแขนหันซุยขาดทหารที่เป็นพวกพ้องของทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้ารบพุ่งกันเป็นพลวันอยู่ในค่ายเหตุการณ์ตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงครับจริงๆแล้วโจโฉไม่ได้ใช้กลอุบายเพียงแค่ตอนพูดคุยครับพี่หลังจากนั้นอีกไม่นานโจโฉก็ได้ส่งหนังสือมาหาหันซุยครับไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะพี่แต่ว่าในหนังสือนั้นอะตั้งแต่ตอนที่คนมาส่งแล้วมีการลบคำบางคำออกให้เกิดแบบเข้าใจผิดกันจริงๆก็เข้าใจผิดว่าเออม้าเฉียวไม่เห็นก็จะได้คิดว่าเฮ้ยหันซุยลบคำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือทำให้มันดูมีอะไรใช่ครับจริงเนื้อหาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้แต่ว่าโจโฉใช้กลอุบายนี้ในการแบบทำให้ทั้งสองคนแตกกันสร้างความระแวงแคลงใจใช่แล้วก็ตอนส่งคนมานะครับคนส่งหนังสือพูดด้วยนะครับว่าท่านโจโฉขอให้รีบให้คำตอบโดยเร็วไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับก็พูดอย่างนี้ไปหันซุยก็งงเฮ้ยก็ไม่ได้ตกลงอะไรกันนี่นะอะไรเนี่ยนัดกินข้าวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นม้าเฉียวก็จับได้จริงๆครับจับได้ว่าโจโฉส่งหนังสือมาแล้วก็มีการลบคำก็เหมือนจะมีปากเสียงกับหันซุยเล็กน้อยหันซุยก็เลยแก้ปัญหาบอกว่าอ่ะถ้างั้นทำไม่เชื่อใจก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นไปตีฆ่าโจโฉเลยไปทั้งคู่เลยจะได้พิสูจน์กันไปพอวันที่ไปตีค่ายครับฝั่งโจโฉครับก็ตะโกนมาหาหันซุยเลยบอกว่าท่านหันซุยที่ตกลงกันไว้อะอย่าให้พลาดนะไม่รู้ตกลงด้วยอะไรด้วยซ้ำไปสงสารหันซุยอะครับคราวนี้แหละครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ฟันแขนขาดขึ้นมาตายแล้วเราคงไม่สามารถอยู่ในศึกสงครามได้ครับผมเราเหลี่ยมไม่เยอะพอคงใจแข็งไม่กล้าเนาะครับคือหันซุยนี่เหมือนเป็นตัวรับเคราะห์ไหม
คือเป็นตัวเบี้ยที่โจโฉเนี่ยเอามาเล่นเพื่อสร้างความแตกแยกใช่สวยใช้คำอื่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นหันซวยครับผมโดยแท้เลยนะคะเขาก็ทำงานของเขาตามหน้าที่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยคือจะบอกว่าม้าเฉียวระแวงมันก็น่าระแวงอยู่นะโอ้ใช่เป็นใครใครก็ต้องคิดครับทีนี้ฝ่ายโจโฉค่ะเมื่อเห็นเกิดการรบพุ่งขึ้นในค่ายของม้าเฉียวก็สั่งทหารเข้าโจมตีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายม้าเฉียวจะสู้ไม่ได้ม้าเฉียวนั้นหนีออกจากค่ายไปได้แต่ก็หวุดหวิดที่จะถูกทหารโจโฉจับตัวเอาไว้ได้หลายครั้งอยู่แต่ในที่สุดม้าเฉียวก็หนีเอาตัวรอดไปจนได้เมื่อเสร็จศึกม้าเฉียวแล้วโจโฉก็จัดการรักษาแขนหันซุยจนหายเป็นปกติแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเสเหลียงแล้วก็ได้ตั้งคนให้อยู่รักษาตำแหน่งสำคัญตามเมืองต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ม้าเฉียวมาทำการรุกรานได้ต่อไปเสร็จแล้วโจโฉก็ยกทัพกลับเมืองฮูโตก็เป็นประการฉะนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคุณหันซุยก็เป็นพวกโจโฉไปจริงๆใช่ครับสมตามที่ม้าเฉียวเขาระแวงสงสัยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นม้าเฉียวก็ไปอยู่กับคนที่ชื่อว่าเตียวล่อครับเตียวล่อนี่คิดว่าบทต่อไปน่าจะมีบทอยู่บ้างเพราะว่าเตียวล่อนี่ก็เป็นเจ้าเมืองฮันตงเหมือนกันเมื่อโจโฉได้ชัยชนะแก่ม้าเฉียวและยกทัพกลับไปเมืองฮูโตนั้นพระเจ้าเฮียนเต้ก็ได้ให้เกียรติยศพิเศษแก่โจโฉอีกครั้งโดยเสด็จทรงรถออกมารับถึงนอกเมืองเมื่อโจโฉเข้าไปเฝ้าถวายบังคมณรถพระที่นั่งพระเจ้าเฮียนเต้ก็ประทานพรพิเศษให้กับโจโฉนั่นคือต่อไปนี้โจโฉไม่ต้องไปเข้าเฝ้าทุกวันดุดขุนนางทั้งปวงจะเข้าไปก็ต่อเมื่อมีรับสั่งให้หาและประการที่สองเวลาเข้าเฝ้าโจโฉจะมีสิทธิ์เหน็บกระบี่เข้าไปในที่เฝ้าและไม่ต้องถวายบังคมเป็นอันขาดสองข้อนี้ครับมีหลายคนคิดว่าโจโฉตั้งเองหรือเปล่าแล้วไปบีบบังคับใช่คืออ่านดูก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมว่าเอ๊ะโดยเฉพาะข้อที่สองเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องอนุญาตใช่ไหมใช่ครับอันนี้น่าคิดขณะนั้นเตียวล่อจะเมืองฮันตงเกิดการกำเริบคิดจะตั้งตัวเป็นเจ้าเริ่มเกณฑ์ทหารเตรียมทัพจะยกไปตีเอาเมืองเสฉวนแล้วก็เมืองขึ้นของเมืองเสฉวนอีก20หัวเมืองฝ่ายเล่าเจียงจะเมืองเสฉวนนั้นตั้งแต่โจโฉเป็นรัฐบาลมาก็ไม่เคยรับรองฐานะรัฐบาลโจโฉเลยแต่คราวนี้พอมีข่าวศึกมาคุกคามเล่าเจียงก็ตกใจประชุมที่ปรึกษาหาหนทางจะต่อสู้เตียวล่อจะเอายังไงกันดีแล้วก็เห็นพ้องกันว่าลำพังกำลังเมืองเสฉวนนั้นคงจะต่อต้านการรุกรานของเตียวล่อเอาไว้ไม่ไหวจำจะต้องไปขอกำลังจากทางอื่นมาช่วยเหลือขอแวะนิดนึงนะครับตรงนี้เตียวล่อนะครับกับเล่าเจียงเนี่ยแกเกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแล้วทีนี้หลังจากที่ม้าเฉียวมาเข้ากับเตียวล่อเนี่ยเตียวล่อก็เลยคิดจะขยายอำนาจใช้คำนี้ดีกว่าจริงๆแล้วฟังจากแค่ตรงเนี้ยดูเตียวล่อก็เป็นคนก็มักใหญ่ไฟฟูมักใหญ่ไฟสูงธรรมดานะพี่จริงๆแล้วเตียวล่อเป็นคนที่รักประชาชนของเมืองตัวเองมากเลยเมืองฮันตงครับอันนี้ต้องสปอยนิดนึงคือหลังจากเนี้ยเตียวล่อก็จะพ่ายแพ้ต่อโจโฉเนาะแต่ว่าตอนที่พ่ายแพ้ต่อโจโฉนะครับเตียวล่อไม่ทำลายเสบียงคลังของเมืองคือไม่ยอมตัดกำลังเพื่อให้แบบอย่างน้อยตัวเองแพ้โจโฉก็ไม่ต้องได้อะไรใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทำเพราะว่าสงสารชาวเมืองโอ้ก็ถือว่าเป็นคนน่ารักนะใช่ครับแล้วด้วยเหตุการณ์นี้นะครับ
ทำให้โจโฉเนี่ยนับถือใจนับถือน้ำใจใช่ก็เลยตั้งให้เตียวล่อเป็นเจ้าเมืองฮันตงต่อไปอแต่อยู่ภายใต้อานัตของโจโฉแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นลูกหลานของเตียวล่อเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองฮันตงต่อไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับโจโฉใช่ครับอันนี้เป็นข้อที่น่าประทับใจโจโฉนะ คือสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าเขาเป็นคนที่แยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็หน้าที่การงานหน้าที่การงานเขาจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงปฏิบัติต่อหน้าที่ยังไงปฏิบัติต่อประชาชนยังไงอันนี้จะไม่เกี่ยวกับว่าคนคนนั้นปฏิบัติต่อเขายังไงใช่ใช่ถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ของคุณดีแต่ปฏิบัติหน้าที่ต่อฉันไม่ดีเนี่ยโอเคฉันก็ยังนับถือคุณนะใช่ใช่คือโอเคตรงเนี้ยเขาแยกครับซึ่งเป็นบุคลิกของคนที่เป็นผู้นำนะคะในการที่จะได้คนดีเอาไว้ใช้ด้วยอันนี้เราก็เริ่มจะกลายเป็นทีมโจโฉไปแล้วนะเนี่ยแต่ผมยังยืนที่เดิมครับคิดว่าโจโฉเก่งครับแต่ยังมองว่าเป็นคนชั่วอยู่ดีครับอันนี้พี่เริ่มไปละโอเคไปต่อไปต่อครับผมเตียวสงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณเล่าเจี้ยงคุณเตียวสงนี่เป็นที่ปรึกษาของเล่าเจียงนะคะคแต่ว่าแท้เดียวกับคุณเตียวล่อใช่ไหมใช่งงชะมัดเลยแล้วก็แท้เดียวกับเตียวหุยด้วยเออแต่ว่าอยู่กันคนละฝ่ายใช่นะเตียวสงก็แนะนำค่ะบอกว่าให้เล่าเจียงทำหนังสือแล้วก็เครื่องบรรณาการไปทางไปถึงโจโฉขอกำลังจากเมืองหลวงมาช่วยหน่อยเล่าเจียงก็โอเคค่ะเห็นด้วยในยามนี้นะคะจะหันไปหาทางไหนล่ะก็คงจะต้องไปหาโจโฉนั่นแหละใช่เตี้ยวสงรับอาสาในการที่จะคุมเครื่องบรรณาการแล้วก็ถือหนังสือไปด้วยตัวเองทีนี้ก็มีการบรรยายรูปร่างลักษณะของคุณเตี้ยวสงค่ะคือปกติแล้วก็ถ้าไม่ใช่ตัวละครสำคัญจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีการบรรยายรูปร่างลักษณะอย่างละเอียดเนาะแต่ว่าของคุณเตียวสงเนี่ยมีบรรยายมีระบุเอาไว้เลยแล้วเตียวสงก็เป็นตัวละครสำคัญช่วงนี้ด้วยครับพี่สำคัญมากๆด้วยครับที่บอกว่าบรรยายนี่นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนหล่อเหลาดูดีนะ แต่เขาเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะพิกลพิการมีรูปร่างต่ำเตี้ยศีรษะดังผลมะตูมจมูกก็เฟ็ดฟันก็เสียมทั้งหมดนี้นะคะเข้าใจอยู่สองข้อคือรูปร่างต่ำเตี้ยครับโอเคเป็นคนตัวเตี้ยกับสองเป็นคนฟันเสียมฟันเสียมก็คือปลายแหลมคนฟันเสียมเนี่ยจะเป็นคนที่ดูน่ากลัวเพราะว่าคนที่ฟันเสียมฟันเสียมคือลักษณะฟันสัตว์อ่ะครับแต่ฟันมนุษย์มันจะไม่เสียมใช่ไหมใช่ปลายจะตัดตรงแต่จมูกเฟ็ดพยายามหาแล้วนะคะแต่หาไม่เจอค่ะว่าเป็นจมูกลักษณะแบบไหนแต่น่าจะเป็นจมูกประมาณจมูกแบนจมูกบานจมูกที่ทำให้ดูไม่เข้ารูปหน้าตาดูพิกลพิการดูพิลึกเกือกนะคะครับศีรษะดังผลมะตูมเราก็กินกันแบบมะตูมเชื่อมกับเค้กมะตูมนะคะครับเอาเป็นว่าเขาเป็นคนรูปร่างแปลกหน้าตาแปลกแต่เตียวสงเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแต่อีกแต่หนึ่งนะคะครับเป็นคนพูดจาสามหาวแล้วก็ชอบประจบประแจงถ้าใครจะประจบยกย่องเตียวสงให้ถูกใจเตียวสงก็จะยอมตัวให้ต้มเอาแต่โดยง่ายแล้วตกลงสติปัญญาดีตรงไหนเนี่ยเรียกว่าท่านคือกริชสปอยครับเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่เกิดการประจบประแจงกันเกิดขึ้นสรุปก็คือเป็นคนหน้าตาแปลกๆใช่มีบุคลิกชัดเจนใช่สองก็คือฉลาดคือ IQ ดีล่ะครับแต่ EQ อาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับผมทีนี้คุณติดตินว่าอะไรต่อครับผมอันนี้ขอแวะนิดนึงครับพอดีว่าอาจจะไม่ได้เล่าต่อไปเดี๋ยวจะพลาดไปคือเตียวสงเนี่ยครับตอนที่กำลังจะไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉเนี่ยเตียวสงกับผู้อีก2คนครับก็คือเบ้งตัดนี่เป็นนายทหารคนหนึ่งแล้วก็หัวเจ้งก็เป็นอีกหนึ่งกุนซือของฝั่งเล่าเจียงครับ3คนเนี้ยเขาคิดการกันแล้วว่าเล่าเจียงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่อ่อนแอเราจะไม่เอาเล่าเจียงไว้แหละเราจะยก
เสฉวนเนี่ยให้โจโฉไปเลยก็เลยจะไปบอกแผนการนี้กับโจโฉแต่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องรอติดตามก่อนเดี๋ยวฟังต่อนะคะครับเตี้ยวสงไปถึงเมืองหลวงปรากฏว่าต้องไปคอยอยู่ถึง3วันคือไม่ได้พบโจโฉทันทีโจโฉไม่ได้ออกว่าราชการเตี้ยวสงก็เริ่มหงุดหงิดไม่พอใจแต่หลังจากนั้นโจโฉก็ให้เตี้ยวสงเข้าไปพบข้างในพอเตียวสงนำหนังสือแล้วก็เครื่องบรรณาการเข้าไปมอบให้โจโฉก็เลยถามนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมเมืองเสฉวนถึงเพิ่งจะมาส่งเครื่องบรรณาการเอาตอนนี้คือที่ผ่านมาคุณไม่ได้ส่งเลยคุณเพิ่งจะมาส่งเอาตอนนี้ลองฟังเตียวสงตอบเล่นลิ้นดูนะคะว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรเมืองเสฉวนเป็นทางไกลกันดารยากที่จะไปมานักอันหนึ่งหัวเมืองทั้งปวงก็เป็นเสี้ยนน้ำยังไม่ได้เป็นปกติกลัวโจรผู้ร้ายจะคุมกันเข้าช่วงชิงสิ่งของเครื่องบรรณาการในกลางทางจึงมิได้มาครั้นโจโฉกล่าวว่าทางรัฐบาลก็ได้ปราบปรามโจรผู้ร้ายราบคาบแล้วและทางเมืองเสฉวนยังกลัวอะไรอยู่อีกเตียวสงได้ฟังดังนั้นนะคะก็ตอบถากถางโจโฉเอาเลยค่ะทิศใต้นั้นซุนกวนเป็นศัตรูของท่านอยู่ทิศตะวันตกเล่าก็เล่าปีทิศเหนือนั้นก็เตียวล่อเมื่อข้าศึกของท่านยังมีอยู่รอบตัวชะนี้เหตุฉะไหนจึงว่าปราบปรามหัวเมืองราบคาบแล้วโจโฉได้ฟังก็โกรธยิ่งดูรูปร่างลักษณะเตียวสงก็ยิ่งเห็นยียวนชวนเขม่นหนักขึ้นโจโฉก็เลยลุกหนีเข้าไปข้างในซะเมื่อโจโฉลุกเข้าไปข้างในแล้วเอียวสิวผู้เป็นเจ้าพนักงานคลังของโจโฉก็พาเตียวสงไปที่บ้านปรารถนาจะเกลี้ยกล่อมให้เตียวสงนับถือโจโฉแต่เตียวสงก็เอาแต่พูดจาด้วยโวหารอวดอ้างบอกว่าเมืองเสฉวนของตนนั้นโอ้สนุกสบายกว่าหัวเมืองทั้งปวงพอเอียวสิวเอ่ยขึ้นว่าโจโฉเป็นผู้ที่มีบุญคุณแก่ตนได้สั่งสอนกิจการต่างๆให้เตียวสงก็หัวเราะเยาะเย้ยว่าโจโฉจะมีสติปัญญาอะไรนักหนาความรู้โจโฉทางด้านวิชาการและการทหารก็มีแต่พอประมาณเอียวสิวก็เลยอยากจะยืนยันว่าโจโฉนายของตนนั้นมีความรู้มากหยิบเอาหนังสือตำราการทหารที่ชื่อบังเต็กซึ่งโจโฉได้แต่งเอาไว้ว่าด้วยการตั้งค่ายและการจัดแจงขบวนทัพบกทัพเรือเตียวสงก็เอาหนังสือไปพลิกดูอยู่ครู่หนึ่งก็จำถ้อยคำที่โจโฉเขียนไว้นั้นได้แล้วจึงว่าแก่เอียวสิวว่าหนังสือเช่นนี้เด็กๆในเมืองเสฉวนอ่านเล่นอึงอยู่ทั้งเมืองเป็นคำโบราณผู้มีสติปัญญาแต่งไว้ก่อนเหตุใดท่านจึงว่ามหาอุปราชแต่งเองเล่าลักเอาคำเก่ามาว่าปดก็ได้แต่ท่านให้หลงนับถือว่าดีครั้นเอียวสิวยืนยันบอกว่าเอ้ยโจโฉแต่งเองจริงๆเตียวสงก็ใช้ความจำของตนท่องข้อความที่โจโฉเขียนเอาไว้ให้เอียวสิวฟังเป็นทีว่าโจโฉไปคัดเอาหนังสือเก่าที่เตียวสงท่องจำเอาไว้ได้แล้วแล้วก็เอามาเขียนใหม่เอียวสิวก็รู้อยู่ว่าเตียวสงท่องจำได้เดี๋ยวนั้นจึงนับถือปัญญาเตียวสงอยู่แล้วก็สัญญากับเตียวสงว่าจะไปขอร้องโจโฉให้พาเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ให้ได้อันนี้ขอพูดถึงเอียวสิวหรือว่าเอียวซิ่วในสำนวนอื่นนะครับเอียวสิวหรือเอียวซิ่วเนี่ยครับในของฉบับวานิพกจะชื่อว่าเอียวซิ่วผู้คอขาดเพราะขาไก่ครับ
คอขาดเพราะขาไก่ใช่มีเหตุการณ์อยู่ครับแต่คิดว่าเดี๋ยวท่านคึกฤทธิ์คงจะเล่าเกี่ยวกับเอลซิลให้ฟังในอนาคตแน่ๆเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโจโฉเหมือนกันแต่ว่าต้องขอปูพื้นของเอลซิลให้ฟังนิดนึงคือว่าเอลซิลนะครับเป็นหนึ่งในกุนซือเอกของโจโฉเลยเก่งพอๆกับเทียหยกพอๆกับซุนฮกหรอใช่ครับแต่ทำไมดูแกซื่อๆแกในครั้งนี้ครับที่แกมาดูเตียวส่งนะครับแกไม่รู้ความสามารถของเตียวส่งก็เลยแบบประเมินต่ำไปประเมินต่ำเดาไม่ถูกมาจะมาไม้ไหนอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเอียวซิ่วนะครับเป็นคนที่รู้ใจโจโฉดีที่สุดรู้ใจดีกว่าลูกกว่าหลานอีกครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้โจโฉเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้แทนตัวเองมากเกินไปอ๋อเหมือนกับว่าแกนี่จะรู้คือรู้จักรู้ใจแล้วก็อาจจะรู้ทันใช่ครับรู้ทางใช้คำนี้แล้วกันชาท่านยาขอบเคยเขียนเกี่ยวกับเอียวซิ่วเนี่ยครับว่าเป็นคนฉลาดมีสติปัญญามากแต่ดันใช้ปัญญามากกว่าสติอ๋อครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เอียวซิ่วแบบอวดสติปัญญาของตัวเองแล้วกันคือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับโจโฉเนี่ยไปชมอุทยานที่ตัวเองเพิ่งสร้างก็เดินชมไปชมมาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก่อนจะกลับเนี่ยก็ไปเขียนตัวอักษรจีนไว้ที่ประตูพอโจโฉกลับไปแล้วเนี่ยคนสวนช่างอะไรพวกนี้ครับก็แบบท่านโจโฉเขียนคำเนี้ยจะสื่ออะไรก็ไปถามเอลซิลเอลซิลก็บอกว่าอ๋อท่านโจโฉอยากให้เปลี่ยนประตูนี้มันใหญ่เกินไปพอโจโฉกลับมาชมอุทยานอีกรอบหนึ่งคราวนี้ประตูเล็กลงครับอุ้ยดีใจมากเลยโจโฉบอกเอออย่างนี้สิสวยอะไรอย่างนี้โจโฉก็เลยถามคนสวนว่าเนี่ยใครเป็นคนไขปริศนาที่ท่านตั้งไว้ออกคนสวนก็บอกว่าอ๋อท่านเอลซิลโจโฉก็เลยเออตอนนั้นก็ชื่นชมอยู่แต่หลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อีกมากมายที่รู้ทันไปหมดโจโฉเลยเริ่มไม่ชอบละรู้แทนเยอะไปพี่หมีจำที่ตอนที่ผมเล่าเรื่องโจโฉละเมอฆ่าคนได้ไหมพี่จำได้ตอนนั้นนะครับทหารหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าท่านโจโฉอะละเมอร้ายก็เลยฆ่าคนแต่เอียวซิ่วเขาเป็นคนเดียวที่บอกว่าไม่หรอกท่านคนที่ตายอะฝันร้ายมากกว่าโอ้โหเนี่ยครับรู้ทันขนาดเนี้ยโจโฉก็เลยไม่ค่อยชอบอ๋อแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่ไม่ชอบมากที่สุดเลยนะครับคือเอียวซิ่วเนี่ยสนิทกับลูกชายคนที่4ของตัวเองมากคือโจสิทธิ์ซึ่งดันเป็นลูกชายที่โจโฉรักมากที่สุดด้วยนะครับเอาแล้วไงอ่ะคือคนที่ตัวเองเกลียดเนี่ยมาสนิท กับคนลูกชายที่ตัวเองรักเนี่ยก็ไม่ชอบอยู่แล้วไงพี่แล้วเอียวซิ่วเนี่ยครับก็ชอบจะสั่งสอนให้โจสิทธิ์เนี่ยรู้ใจโจโฉเหมือนกันคราวนี้โจโฉน่าจะรู้สึกว่ามายุ่งอะไรกับลูกใช่ใช่สิ่งที่ลูกชายตัวเองโดนสั่งสอนมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวลูกชายตัวเองเป็นแต่กลายเป็นว่าโดนเอียวซิ่วเนี่ยครอบงำครอบงำและปลูกฝังมาซึ่งผมไม่รู้นะว่าเอียวซิ่วมีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายหรือเปล่าแต่ว่าอย่างนึงที่อยากได้แน่ๆคืออยากให้โจสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาเป็นราชทายาทอ๋อครับค่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใจของโจโฉยังไงหรือเปล่าเอ๊ะแต่โจโฉก็รักลูกชายคนนี้โจโฉอยากให้เป็นอยู่แล้วในใจแต่ว่าติดที่ว่าไอ้เอียวซิ่วเนี่ยยุ่งกับลูกฉันแล้วเดี๋ยวจะมีไอเหตุการณ์ที่คอขาดเพราะขาไก่นะครับน่าจะมีตอนหลังเดี๋ยวไว้ถึงแล้วผมจะเล่าให้ฟังรอบนึงก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คิดร้ายต่อกันแต่ว่าไม่ชอบหน้ากันใช่อาจจะเรียกว่าเป็นเคมีไม่ตรงกันอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันอาจจะมีบางคนนะในชีวิตของเราที่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเรานะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันขวางหูขวางตาแล้วรู้สึกไม่ชอบอ่ะโอ้ยจริงเอลซิลก็หลายเหตุการณ์ก็เหมือนแบบทำอะไรแทนโจโฉบ่อยเหมือนกันใช่
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนกันละกันนะคะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าซึ่งเอียวซิ่วหรือเอียวสิวเนี่ยจะมาอ้อนวอนขอโอกาสให้กับเตียวสงอันนี้ก็ค่อนข้างจุนเหมือนกันเนาะครับผมรู้ใจไงตัวเองรู้ใจอ่ะเดี๋ยวพักกันนิดนึงนะคะกับชีวิตของเอียวซิ่วซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญในช่วงนี้แม้ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักก็ตามนะคะพักสักครู่ตอบข้อความกันแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็พักกันนิดนึงนะคะครับลองมาดูข้อความค่ะที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายนะคะเริ่มจากน้องเจเจเจ้าประจำของเรานะสวัสดีครับน้องสวัสดีเจเจโอ้เจเจนี่เขียนมาหลายข้อความมากค่ะครับเพราะว่าเราหยุดกันไปหลายวันหยุดในที่นี้หมายถึงเราสองคนนะคะครับผมเราบันทึกเทปกันเป็นช่วงๆเจเจบอกว่าพี่หมีครับถึงแม้ว่าเขาชอบฟังโจโฉนายกตลอดการแต่เจชอบฟังเล่าปีครับเป็นคำพูดติดคำในใจว่าด้วยการเป็นมนุษย์เล่าปี่เป็นคนไม่ดีเจก็ถือว่าชอบเล่าปี่มากกว่าครับถึงแม้เล่าปี่จะไม่เก่งด้านการวางแผนแต่ก็วางการรบได้เหมือนกันแต่โจโฉเป็นคนวางแผนอย่างรอบคอบแต่ก็มีการหลอกใช้แม้แต่คนทำงานของโจโฉด้วยกันอันนี้พยายามตีโจทย์แปลคำพูดของน้องเจเจนะคะแล้วก็น้องเจเจก็บอกว่าอ่านโจโฉแล้วแล้วก็ฟังกาลิเลโอไขคดีอีกด้วยคือกับห้องสมุดหลังใหม่นี่เรียกว่าน้องเจเจเนี่ยต้องบอกเป็นสมาชิกขั้นเทพนะคะครับผมซึ่งใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อย่างคุ้มค่ามากมากผมว่ายิ่งกว่าประจำแล้วล่ะครับพี่เป็นสมาชิกประจำเป็นสมาชิกอันดับต้นๆค่ะนี่ถ้าเกิดว่ามีระดับขั้นก็อาจจะต้องให้เป็นสมาชิกระดับเพชรทำนองนั้นเลยนะคะค่ะโอเคก็ช่วงนี้เจเจก็ฟังทั้งโจโฉแล้วก็ฟังทั้งกาลิเลโอไขคดีคือกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งแต่เจเจก็ยังยืนยันว่าฟังโจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยคือชอบฟังเรื่องราวครับแต่ถ้าถามว่าชอบฝั่งไหนชอบเล่าปี่เจอยู่ฝั่งเล่าปี่มากกว่าครับเจจะย้ำมาหลายครั้งเลยนะครับว่าชอบหนังสือโจโฉแต่อยู่ฝั่งเล่าปี่คุณสมศักดิ์ค่ะเขียนมาสั้นๆบอกว่าติดตามฟังห้องสมุดหลังไมค์รายการดีครับชอบชอบชอบขอบคุณครับคุณณสิริวรรณค่ะสวัสดีครับคุณณคุณน้าบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานน้ากลับเข้าทำงานในสำนักงานหลายเดือนแล้วไม่ได้ฟังรายการเลยวันนี้คุยมาเพื่อบอกว่าน้าได้แนะนำรายการไปในเฟซของเพื่อนเฟซคนหนึ่งเขาชอบอ่านหนังสือและบางทีก็แนะนำหนังสือค่ะครับล่าสุดเขาแนะนำเรื่องดวงตากระต่ายมีคนเขียนไปถามว่ามีขายที่ไหนน้าเลยบอกว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ให้ฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ส่งลิงก์ไปให้ด้วยค่ะหวังว่าคงมีคนฟังเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยครับโอ้ขอบคุณคุณน้าจริงๆค่ะก็ห้องสมุดหลังใหม่ยังคงรอคุณน้ากลับมาใช้บริการอยู่เสมอนะคะครับผมและคุณน้าก็บอกว่ากลางปีหน้าจะกลับไทยค่ะหวังว่าจะได้พบกันนะคะโอ้ยินดีครับยินดีค่ะคุณน้าค่ะแม้จริงๆถ้าคุณน้ามานี่อยากจะชวนคุณน้ามาคุยในรายการเลยนะนี่ครับผมเพราะว่าเป็นแฟนรายการแบบเหนียวแน่นนะคะแล้วก็คุณน้าเนี่ยเป็นนักอ่านตัวยงด้วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเนื้อหากับเรามากมายหลายเรื่องนะคะถือเป็นที่ปรึกษาทางไกลค่ะครับก็
นี่เป็นข้อความที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะคะซึ่งคุณก็สามารถที่จะส่งข้อความติดต่อเรามากับช่องทางนี้ได้ค่ะครับผมแล้วก็อีก2ช่องทางนะครับสำหรับแฟนๆห้องสมุดหลังไมค์ติดต่อมาทางเพจไทย PBS Podcast ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นชาว YouTube สิงอยู่ใน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับโอเคค่ะคุณจิตรินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะครับผมกับเรื่องราวของอิวสิวหรือว่าอิวซิวที่โจโฉไม่ค่อยชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่นะคะเมื่อเอียวสิวมาอ้อนวอนขอให้โจโฉให้โอกาสแก่เตียวสงอีกครั้งโจโฉก็ยินยอมนัดเอียวสิวบอกว่าให้พาเตียวสงมาพบเวลาโจโฉออกดูการฝึกทหารครั้นถึงเวลาเอียวสิวก็พาเตียวสงมาตามนัดโจโฉเห็นเตียวสงผู้มีร่างกายต่ำเตี้ยยืนแงนดูทหารของตนอยู่ก็ถามว่าทหารในเมืองเสฉวนเหมือนทหารของเราชนีมีหรือไม่เตียวสงก็ตอบกลับไปเช่นนี้ว่าอันเมืองเสฉวนนั้นจะได้ซ่องสมผู้คนหัดปรือทหารทั้งปวงยกไปปราบปรามบ้านเมืองเหมือนชนีหาไม่ได้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอันประเพณีเมืองเสฉวนปราบปรามข้าศึกซึ่งเป็นเสี้ยนน้ำนั้นต้องถือเอาความสัตย์สุจริตเป็นเบื้องหน้าครั้นโจโฉถามต่อไปว่าถึงอย่างไรทหารเหล่านี้ก็ได้ปราบปรามบ้านเมืองมาแล้วเป็นอันมากไปรบที่ไหนก็ไม่มีใครสู้ได้เตียวสงก็ตอบกวนโมโหหนักขึ้นไปอีกว่าซึ่งมหาอุปราชยกทัพไปปราบปรามบ้านเมืองทั้งปวงไปทิศไหนชนะทิศนั้นเขาเลื่องลือเอิกกระเริกทั้งแผ่นดินว่าท่านมีวิชาชำนาญศึกนักเมื่อครั้งเมืองปักเอี้ยงรบกับลิโปเมืองอ้วนเสี่ยวรบกับเสียวซิ่วเมืองกังตังรบกับจิวยี่ตำบลพังหยงรบกับกวนอูแล้วตัดหนวดทอดเกราะเสียที่ด่านตรงกัวนั้นก็ครั้งหนึ่งเป็น4ครั้งด้วยกันข้าพเจ้าก็รู้อยู่ว่าหาใครสู้ไม่ได้เมื่อถูกเตียวสงสบประมาทเอาต่อหน้าท่านและกำนันโดยยกเอาการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ทุกครั้งมาบรรยายโจโฉก็สุดที่จะอดทนต่อไปสั่งให้ทหารเอากระบองไล่ตีเตียวสงออกไปเสียเตียวสงก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็หนีจากเมืองฮูโตไปแต่ในเวลากลางคืนได้กล่าวมาแล้วว่าเตียวสงนั้นเป็นคนชอบให้คนอื่นประจบประแจงตนแต่ตนเองนั้นไม่ยอมนับถือผู้ใดเตียวสงจึงเป็นคนที่ไม่ควรจะเป็นทูตมาหาโจโฉเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่บอกว่าเตียวสงไม่ควรมางานนี้เพราะว่าโจโฉนั้นเป็นคนตรงถึงแม้ว่าในใจจะเป็นคนที่มีเมตตากรุณาแต่ที่จะให้ผู้จาประจบประแจงคนเพื่อหวังประโยชน์นั้นไม่ใช่ทางของโจโฉโจโฉทำไม่ได้ข้างฝ่ายเตียวสงเมื่อทำการผิดพลาดด้วยปากของตนคือปากไม่ดีเตียวสงก็อับอายไม่กล้าที่จะกลับไปเมืองเสฉวนพอออกจากเมืองฮูโตได้ก็ตรงไปยังเมืองเกงจิ๋วเจตนาจะไปขอให้เล่าปีไปช่วยเล่าเจียงผู้เป็นนายของตนคือพออ้อนวอนโจโฉไม่ได้เจรจาไม่สำเร็จก็หันไปหาฝ่ายเล่าปี
ทีนี้เมื่อตอนที่เตียวสงจะออกเดินทางจากเสฉวนไปเจรจากับโจโฉที่เมืองฮูโตนั้นทางเล่าปี่เองก็ได้ทราบข่าวคราวขงเบ้งจึงส่งแนวที่5ไปยังเมืองฮูโตพร้อมๆกันเพื่อสืบข่าวการติดต่อระหว่างโจโฉกับเตียวสงว่าเป็นยังไงบ้างคือมีการส่งสายลับเข้ามาสอดแนมประมาณนั้นปรากฏว่าแนวที่5ของคงเบ้งเห็นจะได้รายงานมาละเอียดมากเพราะปรากฏว่าทางเล่าปี่รู้จักนิสัยชอบยกยอปอปั้นของเตียวสงเป็นอย่างดี คือมีการเก็บข้อมูลมาหมดเลยว่าคุณเตียวสงนี่เป็นคนยังไงมีจุดดีจุดอ่อนยังไงทางฝ่ายเล่าปี่ก็ได้เตรียมรับเอาไว้อย่างพร้อมมูลเพราะเล่าปี่มองเห็นช่องทางที่จะเอาเมืองเสฉวนได้โดยง่ายจากเตียวสงผู้เห่อตัวดังนี้ฉะนั้นพอเตียวสงขับม้ามาถึงเมืองเกงจิ๋วจู่ลงก็คุมทหาร500ออกมาเป็นกองเกียรติยศพอจู่ลงเห็นเตียวสงก็ย่อตัวลงคำนับเมื่อทักทายชื่อแซ่กันแล้วจู่ลงก็กล่าวว่าเล่าปีนายข้าพเจ้ารู้ข่าวว่าท่านอุตส่าห์มาแต่เมืองไกลเห็นว่าผู้คนทั้งปวงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานักจึงให้ข้าพเจ้าคุมของเลี้ยงออกมารับท่านให้หยุดพักกินให้สบายแล้วจึงพากันเข้าไปเตียวสงได้ฟังก็ชักชอบใจในลูกไม้ของเล่าปี่เสียแต่เบื้องแรกขณะหยุดกินอาหารนอกเมืองเตียวสงก็นึกอยู่ในใจว่าเล่าปี่นี่มีน้ำใจอารีรักคนผู้มีสติปัญญาเหมือนจริงคำเขาว่าเมืองเสฉวนนั้นก็ตกอยู่ในกำมือของเล่าปี่นับตั้งแต่เวลานั้นพอกินโต๊ะกันนอกเมืองเสร็จสับเรียบร้อยจูล่งก็พาเตียวสงเข้าไปใกล้เมืองเกงจิ๋วจัดให้อยู่ตึกรับแขกเมืองและที่ตึกรับแขกเมืองนั้นกวนอูก็คุมทหารอีก100มาตั้งเป็นกองเกียรติยศคอยต้อนรับพอเตียวสงมาถึงก็ให้ทหารแสดงความเคารพมีการตีกรองและม้าล่อต้อนรับเป็นการเอิกเกริกกวนอูเข้าไปคำนับรายงานตัวต่อเตียวสงแล้วก็กล่าวว่าเล่าปีพี่ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านมาแต่เมืองไกลก็ให้ข้าพเจ้าออกมาจัดแจงที่พำนักให้อยู่ได้สบายเตียวสงได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกปิติยินดีในเกียรติยศที่ทางฝ่ายเล่าปี่ทุ่มเทให้แก่ตนเตียวสงนอนค้างอยู่ที่ตึกรับรองนอกเมืองเกงจิ๋วอีกคืนหนึ่งพอรุ่งเช้ากวนอูและจู่ล่งก็พาเตียวสงมายังตัวเมืองเกงจิ๋วแล้วก็มาพบกับเล่าปี่ขงเบ้งแล้วก็บังทองออกมารับอยู่นอกเมืองเมื่อเล่าปี่เห็นเตียวสงก็เข้ามาคำนับแล้วก็กล่าวว่าแต่ก่อนก็ได้ยินเขาสรรเสริญถึงท่านอยู่ว่ามีสติปัญญามากครั้นจะไปสนทนาด้วยท่านก็เป็นหนทางกันดารท่านมาบัดนี้เป็นบุญหนักหนาขอเชิญท่านเข้าไปเมืองเกงจิ๋วจะได้สนทนาด้วยกันเหมือนท่านเอาน้ำให้เรากินซึ่งหอบกระหายก็จะคลายแล้วเล่าปี่ก็พาเตียวสงเข้าไปในเมืองเกงจิ๋วให้จัดสุราอาหารมาเลี้ยงตรงนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าขอได้โปรดสังเกตเอาไว้ด้วยว่าในการรับรองเตียวสงนี้เตียวหุยซึ่งเล่าปี่ถือว่าเป็นน้องอีกคนหายเงียบไปทีเดียวไม่ได้ออกแสดงงานนี้มีแต่เล่าปี่ขงเบ้งบังทองกวนอูและจูล่ง5คนเท่านั้นที่ออกมารับเตียวสงผู้เป็นแขกเมืองถ้าจะถามว่าเตียวหุยหายไปไหน
ก็จะต้องตอบว่าเล่าปี่ให้เตียวหุยเก็บตัวเสียชั่วคราวเพราะว่าเตียวหุยนั้นเป็นคนโทสะจริตร้อนแรงถ้าได้มาสมาคมกันเตียวสงซึ่งเป็นคนบ้ายอแต่เป็นคนที่ชอบพูดจาถากถางคนอื่นเจอกับเตียวหุยประเดี๋ยวก็อาจจะเกิดเรื่องและความหวังของเล่าปี่ที่จะได้เมืองเสฉวนโดยเอาลิ้นเลียนั้นก็จะละลายหายไปตรงนี้นี่ถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาในการศึกษาคู่ต่อสู้หรือว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเมื่อรู้ว่าโอเคเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้ก็มาประเมินคนทางฝั่งของตัวเองใช่ไหมใช่ว่าใครบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้แผนนี้ดีมากเลยครับอันนี้ต้องยอมเล่าปี่แต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นแผนของขงเบ้งก็ได้อาจจะเป็นแผนของขงเบ้งคือมีการประเมินเนาะประเมินนิสัยใจคอของคนที่อาจจะมีเคมีเกิดปฏิกิริยากันทีนี้พอได้สนทนากันค่ะเตียวสงก็ถามว่าเมืองเกงจิ๋วนี้เนี่ยมีเมืองขึ้นอยู่กี่เมืองเตียวสงเป็นคนถามก่อนคงเบ้งก็ชิงบอกว่าเมืองเกงจิ๋วไม่ใช่เมืองของเล่าปี่แต่เป็นเมืองของซุนกวนเล่าปี่เป็นแต่ขอยืมอยู่แล้วทั้งคงเบ้งบางทองก็ช่วยกันพูดถึงความอับโชควาสนาของเล่าปี่ให้เตียวสงรู้สึกสงสารลองมาฟังทางฝ่ายเล่าปี่เล่าปี่นั้นพูดด้วยมารยาทว่าวาสนาข้าพเจ้าน้อยตามบุญเกิดแต่เพียงนี้ก็เป็นสุขแล้วข้าพเจ้าไม่คิดที่จะเป็นใหญ่เกินวาสนาดอกฟังดูแม่เจียมเนื้อเจียมตัวน่าเห็นใจจริงๆเตียวสงเห็นเล่าปี่พูดจาน่าเอ็นดูก็ยิ่งหลงกลกล่าวขึ้นว่าตัวท่านก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้ผู้คนทั้งปวงก็สรรเสริญมีความรักใคร่มากอย่าว่าแต่จะชิงเอาเมืองเกงจิ๋วเท่านั้นเลยอันวาสนาท่านถึงตั้งตัวเป็นเจ้าแทนพระเจ้าเฮียนเต้ก็คงจะหามีใครนินทาไม่เล่าปี่ก็ทำมือเป็นการยกคำนับก่อนจะกล่าวต่อไปว่าท่านจงได้เอ็นดูเถิดอย่าว่าเลยเกินวาสนาเรานักหาสมควรไม่พอเล่าปี่พูดแบบนี้เตียวสงก็ยิ่งมีใจรักใคร่เอ็นดูเล่าปี่หนักขึ้นไปอีกเรียกว่าเล่าปี่จับทางถูกเตียวสงมาอยู่กับเล่าปี่ได้3วันเล่าปี่ก็ไม่ได้ชักชวนเจรจาถึงเรื่องความเมืองเรื่องเมืองเสฉวนแต่อย่างใดเลยคือไม่พูดถึงเลยพอครบ3วันเตียวสงก็ลาเล่าปี่เพื่อจะกลับเมืองเสฉวนเล่าปี่ก็คุมทหารมาส่งถึงนอกเมืองแล้วก็กล่าวอำลาเตียวสงข้าพเจ้าได้ชักชวนท่านไว้ถึง3วันได้สนทนาด้วยกันก็มีความสบายบัดนี้ท่านจะจากข้าพเจ้าไปแล้วเมื่อไรจะได้พบกันอีกเล่าว่าแล้วเล่าปี่ก็บีบน้ำตาร้องไห้และด้วยน้ำตา 2-3 หยดซึ่งเล่าปี่จะบังคับให้ไหลเมื่อไรก็ได้นี้เองเล่าปี่ก็เอาชนะหัวใจเตียวสงโดยสิ้นเชิงแม่อันนี้คำสำนวนของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะครับไม่ได้คำเล่าปี่นะครับคำสำนวนเอาเป็นว่าเล่าปี่สามารถเอาชนะหัวใจเตียวสงได้และเตียวสงก็ยอมสมัครเป็นสมุนเล่าปี่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปพร้อมทั้งอาสาที่จะไปหาสมัครพรรคพวกในเมืองเสฉวนมาให้เล่าปี่ได้พร้อมกันนั้นยังได้มอบแผนที่เมืองเสฉวนไว้ให้กับเล่าปี่เพื่อแสดงลู่ทางทั้งปวงโดยสิ้นเชิงทีนี้เมื่อเตียวส่งไปถึงเมืองเสฉวน
เตียวสงก็ไปเกลี้ยกล่อมหัวเจ้งแล้วก็เบ้งตัดไปเกลี้ยกล่อมสองคนนี้มาเป็นพวกได้ตามปรารถนาคนทั้งสามก็คบคิดกันจะเอาเมืองเสฉวนไปมอบให้กับเล่าปี่คือเอาเสฉวนไปให้เล่าปี่โดยเตียวสงเป็นผู้เข้าไปหลอกลวงเล่าเจี้ยงว่าบัดนี้ไปขอกำลังโจโฉไม่สำเร็จแล้วก็บอกว่าโอ้โหโจโฉนี่เป็นคนหยาบคายเป็นศัตรูต่อราชสมบัติไม่ควรเลยที่เล่าเจี้ยงจะไปคบด้วยจึงเห็นควรที่จะให้หัวเจ้งมีหนังสือไปหาเล่าปี่ชวนให้ยกทัพมารักษาเมืองส่วนเบ้งตัดนั้นให้คุมทหาร 5,000 ไปรับเล่าปี่กลางทางเล่าเจี้ยงหลงกลอวยเห็นด้วยแต่ที่ปรึกษาเมืองเสฉวน2คนรู้นิสัยเล่าปี่ดีทัดทานเอาไว้ที่ปรึกษาทั้งสองคนนั้นคืออุยกวนแล้วก็อองลุยอุยกวนก็เลยกล่าวขึ้นแต่คำพูดของอุยกวนนั้นคงจะต้องให้คุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าแกพูดเอาไว้ค่อนข้างยาวค่ะแล้วก็คุณอองลุยเนี่ยก็พูดเสริมอีกอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าอุยกวนกับอองลุยซึ่งเป็นคนที่รู้นิสัยเล่าปี่ดีเขาทัดทานโดยให้เหตุผลว่าอย่างไรและที่สำคัญค่ะเมื่อทัดทานแล้วคุณเล่าเจี้ยงแกจะเชื่อใครระหว่างที่ปรึกษาคืออุยกวนแล้วก็อองลุยหรือจะเชื่อคุณเตียวสงลองเดากันดูนะคะแล้วก็กลับมาติดตามคำตอบไม่นานค่ะตอนหน้านี้เองตอนที่27แม้ตอนนี้ก็ทำให้ได้เห็นความสำคัญของการใช้คนของการรู้เขารู้เรานะคุณจิตรินครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าถ้ามีการศึกษาหาข้อมูลมาดีเนาะครับโอ้โหการรบนี่ชนะไปกว่าครึ่งจริงๆใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าผมจะเล่าถึงจุดจบของเตียวสงให้ฟังด้วยครับคุณเตียวสงนะคะซึ่งนอกเหนือจากหน้าตาจะดูไม่หล่อแล้วก็พิกลพิการแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นคนไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ด้วยแต่คิดว่าถ้าใครเป็นแฟนๆเล่าปี่น่าจะชอบเตียวสงอ๋อจริงเหรอครับผม คือเป็นเหมือนแบบพอเล่าปี่ทำดีเตียวสงก็เลยดีตอบอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันคือเอ็นดูเล่าปี่ใช่เอ็นดูเล่าปี่ครับแต่เล่าปีนี้จะว่าไปมีความคล้ายนักแสดงมากกว่าผู้บริหารเหมือนกันนะครับผมสามารถบังคับน้ำตาได้สุพรรณหงส์ออสการ์ครับสุพรรณหงส์ออสการ์เมืองคงเมืองคานมาให้หมดนะคะครับผมเอาละค่ะนี่คือสามก๊กฉบับในทุนบอกแล้วว่าแฮชแท็กทีมโจโฉค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะโปรโจโฉอวยโจโฉไปบ้างก็อย่าสงสัยถ้าสงสัยก็ไปอ่านฉบับของเจ้าพระยาพระคลังนะคะครับหรือว่าฉบับวันนิพกของยาขอบก็ได้ครับนี่คือหนังสือโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เราอยากให้คุณได้ฟังเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกสงสัยแล้วก็ไปอ่านสามก๊กเล่มใหญ่กันนะคะเอาละวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง